use the ต่อเลยนะต่อเลยนะค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทั้งหมดเลยเหรอช่วงแนะนำโอเคค่ะช่วงนี้ SAC Gallery ก็ยังอยู่ในช่วงปิดทำการตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะปิดทำการนี่คือเราไม่ได้เปิดตามการนัดหมายด้วยแต่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทริปกันนะคะไปชมงานโอเค so due to the COVID situation in Thailand and the new lockdown policy from the government so we have to closethe gallery for now like and if we have any further update you can follow it from our social media yes okay so now let's get in ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมอาร์ตคลาส03นะคะชื่อเต็มว่าฟอร์มดีดีฟอร์มอาร์ตคลาสคืออะไรอาคาร์เป็น curated presentation ค่ะ sir okay so this is art card 3 exhibition under the theme form the deform okay under the theme of form the deform like and okay so switch in Thai okay switch in Thai so เหมือนรอบนี้ค่ะเราจะพูดถึงการดีฟอร์มดีฟอร์มคืออะไรดีฟอร์มคือคล้ายๆกับเวลาเรามองเห็นสิ่งต่างๆผ่านรูปร่างรูปทรงเราก็จะเหมือนทั่วๆไปเราก็มองแล้วก็สามารถอธิบายได้ทันทีว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือแอปเปิ้ลสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแต่การดีฟอร์มก็คือการคลี่คลายฟอร์มนั้นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าอันนี้คืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะโอเค so this under the theme of deform from this and okay so what is the deformation the deformation is like when we seeing thing and like for example apple like Asia anything we can understand exactly what it is right butin this exhibition, we're gonna show you like the artwork, the broader visual experience that you can have from the idea of deformation. Let's switch to Thai. ก็ rotation นี้นะคะชั้นหนึ่งเราจะเลือกอาร์ตเวิร์คที่มีการดีฟอร์มแล้วก็แมทเทอเรียลหลักๆก็คือผ้านะคะงานผ้างานแฟบริกค่ะโอเคค่ะ Switch in English so this first of all we selected the artwork that use material like fabric for example like to show you what kind of deformation it is มาเริ่มที่คนแรกอันนี้เป็นงานของศิลปินไทยค่ะเป็นไทยยังอาร์ติสต์ที่เป็นสาวอิสลามิกแล้วแมททีเรียลหลักๆที่ศิลปินก็คือธิดารัตน์หรือว่ามาเรียมใช้ก็คือจะเป็นผ้าแล้วก็ใช้งานปักนะคะลองเข้ามาซูมดูใกล้ๆได้คือทุกเส้นที่เห็นอันนี้เป็นงานปักเป็นงานแฮนด์เมด 100%This work is from a Thai artist named Thidarat Nakhap, and she's an Islamic artist actually, and she interested in sort of the sacred place, for example, like this especially the interior of the Islamic church that used quite a lot of crafting skill, for example, like.ซึ่งงานซีรีส์ใหม่ๆของมาเรียมก็จะเป็นการ develop นอกเหนือจากงานปักก็จะมีการใช้สีอะคริลิกเข้ามาด้วยจะยิ่งทำให้เราเห็นแบบมิติความตื้นลึกแต่บางของอินทีเรียข้างในของมัสยิดนะคะโอเค so
the new theory of the world actually developing quite a lot, like showing you many kind of dimensions that you can see. มาต่อกันที่งานผ้าของศิลปินไทยอีกคนนึงของคุณแอนกัญชลีค่ะก็คือหลักๆงานของพี่แอนจะเป็นงานผ้ามัดย้อมนะคะซึ่งหลายๆชิ้นอาจจะคุ้นตากันมาบ้างจากนิทรรศการที่โรงแรมโรสวูดเมื่อปีที่แล้วพี่แอนหลักๆก็คือเขาจบด้านเท็กซ์ไทล์ที่อังกฤษแล้วก็บินไปต่อด้านการหมัดย้อมที่ญี่ปุ่นค่ะ Switch in English ค่ะก็ this is artwork from คุณแอนกัญชลีนะครับ and this she was graduated from England from UK and after that she has been she has studied in That's called shibori. It's Japanese traditional work. ตกเฟรมใช่ไหมคะ ต่ออีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันชิ้นที่โชว์กับเราล่าสุดใน exhibition The End Is Now Now Is Here นะคะ This work has been shown at the exhibition End Is NowNow it's here last year, and งานชิ้นนี้ก็เป็นงานมัดย้อมเหมือนกันโดยการพัฒนาแมททีเรียลไปมากกว่าการใช้ผ้าในการจุ่มคลามธรรมชาติเพื่อย้อมแล้วอันนี้พี่แอนอินสไปร์มาจากตัวโครงร่มบ่อสร้างค่ะ So this the Thai dining method as well, and as you can see that her artwork has developed from only a normal fabric into something else, and this is inspired from a Thai traditional umbrella frame called บ่อสร้างบ่อสร้างเผื่อใครยังไม่ค่อยคุ้นชื่อบ่อสร้างคือชุมชนที่มีความชำนาญเรื่องการทำร่มบ่อสร้างอะค่ะที่อยู่เชียงใหม่Okay, so Bosang village is sort of a community of the umbrella crafter in Thailand. Okay, ไปต่อกันนะคะ Artwork เหลืองๆ2ชิ้นนี้เป็นงานจากศิลปินไทยชื่ออัคเชษสิกขากุลค่ะโดยความเก๋อยู่ตรงที่ว่าเขาใช้แคนวาสย้อมด้วยสีเหลืองเฉดเดียวกับจีวรพระค่ะโอเค so this is artwork from the artist name อัคเชษค่ะ and he used the canvas that he used the color of theYou can mangrove. Yeah, for example, like mangrove, like the yellow. That's how yellow and. So, หลังจากนั้นก็คือผ้าหลังจากย้อมเสร็จเขาก็เอามาเพ้นท์ซึ่งสีที่เขาเพ้นท์อ่ะมันจะไม่ใช่สีอะคริลิกสีน้ำมันหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเขาใช้ตัวน้ำยาฟอกขาวอะค่ะ AKA Hiterเราสามารถพูดชื่อแบรนด์ได้หรือเปล่าใช้น้ำยาฟอกขาวเพ้นทับลงไปเพราะฉะนั้นสีเข้มที่สุดที่เราเห็นอ่ะมันก็คือสีแรกที่ได้จากการย้อมแล้วสีที่มันเฟดลงไปอ่ะก็คือสีที่มันโดนตัวบีทอะค่ะตัวน้ำยาฟอกขาวเพ้นไปซ้ำๆ Okay so after he dyed the canvas into that mangrove color he used the bleach like that used to likeMake the fabric whiter. To paint on the canvas, and as you can see, from the white and the darker color, it's actually used the bleach to paint. Okay. ไปชมงานต่อที่ชั้น2นะคะThank you.
ตอนนี้ที่ SAC Gallery ฝนตกแล้วนะคะที่บ้านทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย It's raining now ขอบคุณพี่แบร์ครับ พอขึ้นชั้น2ปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือสครับเจอร์ที่เป็นงานเซรามิกของศิลปินไทยก็คือคุณอ้อสุธิประภานะคะงานนี้ก็จะเป็นการดีฟอร์มความเป็นเคิร์ฟความเป็นรูปทรงซึ่งบางทีเรามองปุ๊บแล้วก็แบบก็เป็นเส้นๆกลมๆโค้งๆแต่แบบไอดีนติฟายไม่ได้ว่าเป็นรูปอะไรซึ่งงานทั้ง3ชิ้นนะคะชื่อว่า Origin So this artwork from คุณอ้อสุธิประภาค่ะคุณอ้อสุธิประภาครับ and she use the pure ceramic material to show you the boundless of the sculpture ซึ่งแบบทุกชิ้นก็คือไม่มีการใช้สีสังเคราะห์คือเป็นสีของดินจริงๆเลยนะคะ and she didn't use any sort of chemical color to the sculpture so it's quite pure ceramic materialซึ่งความน่าสนใจคืออันนี้คือสีของดินจริงๆที่เราจะได้เห็น So the interesting thing on this ceramic piece is the real color of the clay that she used to make it It's time to share right well งานชิ้นต่อมาเป็นงานของศิลปินไทยเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขาเบสเชียงใหม่นะคะคุณแพนนภัสงานก็จะเป็นการดีฟอร์มรูปทรงของเซลล์ค่ะเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ขายงานนะคะแต่เป็นแบบเซลล์ในร่างกายของพวกเราอะค่ะโอเคครับ this another work from Thai artist based in Chiang Mai and she inspired this kind of form from the human cell like human body cell yeah. something like that งานที่ผลงานถัดมาเป็นงานของทายังอาร์ติสต์ค่ะงานของพี่เพชรหรือว่าคุณวีระพงษ์แสนสมพรก็คือทั้ง3ชิ้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไล่ดูทีละชิ้นงานนี้จะเป็นการดีฟอร์มเหมือนแบบภาพถ่ายมุมสูงที่มองแผ่นดินแล้วเราก็จะเห็นสายน้ำใช่ไหมคะความละเอียดมากๆของการแบบว่าเพ้นสีงานนี้ใช้ทั้งสีน้ำมันสีอะคริลิกแล้วก็เพ้นบนไม้ค่ะ So this artwork from another young Thai artist named Virapong and as you can see this this three piece is inspired from geographical view like from how to say it, bird eye view for and this work is used quite a lot of method for example like the wooden plate the acrylic color oil color and many more ชิ้นนี้ชื่อว่าแผ่นดินทองโทนก็จะแบบเน้นความเป็นแผ่นดินมีโทนแบบว่าทองสีเหลืองสีส้มเป็นหลักนะคะชิ้นต่อมาในซีรีส์เดียวกันค่ะใส่น้ำสีทองสีทองจะสวิชไปอยู่ตรงแม่น้ำแล้วก็ตรงผืนดินก็จะเป็นแบบความสีน้ำเงินมากกว่าซึ่งอันนี้เราด้วยคืออยากให้ทุกคนมามองด้วยตาตัวเองมากว่าเนี่ยเป็นจุดเป็นสีแต่ละอันคือยิ่งโทนสีทองที่ใช้จะมีความแบบบลิงบลิงมากเลย okay so if you have a chance to see the real work it's totally differences from virtual video actually and you can see the golden and the blue river quite grow up shine upขอบคุณค่ะ
ต่อมาของทรงวุฒิแก้ววิสิตนะคะงานเนี่ยคุณจะแบบว่าเอ๊ะมันดีฟอร์มยังไงทีนี้เราอยากให้ดูเป็นอินโทรก่อนว่าความเป็นอาร์คิเทคของบ้านโบราณสมัยก่อนซึ่งจริงๆแล้วเป็นบ้านที่ศิลปินเคยอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ครอบครัวเขาก็เป็นร้านขายของชำซึ่งเป็นสิ่งที่เขาแบบอินอยู่ในใจเสมอโอเค from this painting you might have a question that what is the deformation on this piece it's actually this kind of building sort of historical terraces building that the artist used to liveIn history of life, and for today, for present day, we can't see many of this high building anymore. Okay. Not quite a lot in person. Yeah. แล้วก็เลยให้ดูชิ้นนี้เป็นความดีฟอร์มของบ้านจีนนะคะที่อาจจะเป็นแบบความทรงจำที่อยู่ในความรู้สึกของลูกหลานคนจีนหลายๆคนโอเคค่ะมาต่อที่งานที่แบบโทนสีดาร์กๆโทนแนวเดียวกันงานข้างหลังเป็นผลงานของคุณแมนสุรพงศ์นะคะซึ่งเคยมีโซโล่เอ็กซิบิชันกับเราเมื่อหลายปีก่อนงานนี้ของซีรีส์นี้ของแมนสุรพงศ์ก็จะเป็นการก้าวข้ามความเป็นทรดิชันของการใช้เฟรมวาดรูปคืออย่างที่เห็นนะคะงานของพี่แมนเฟรมมันจะไม่สมมาตร okay. This work from the Thai artist named Sulapong and this series especially has break through the limit of the painting as you can see from the flame it's really untraditional frame of painting like the form the design of thatจะเป็นความดีฟอร์มของกรอบนะคะแล้วก็ฟอร์มธรรมชาติแบบของร่างกายมนุษย์อะซึ่งงานซีรีส์เนี่ยที่ชื่อว่าฮีโร่ของพี่แมนจะแบบไม่ใช่เหมือนดูเผินๆมันก็เหมือนเป็นคนแหละมนุษย์แหละแต่ถ้าดูดีๆตรงดีเทลอะค่ะมนุษย์เราจะไม่มีนิ้วเท้าเยอะขนาดนี้นะคะรวมถึงนิ้วมือด้วยพี่แมนก็คือจะสื่อความเป็นฮีโร่ของชนชั้นแรงงานที่เขามีความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความสามารถแล้วเขาแบบอันนี้มันไม่ได้โรแมนติกไซด์ความลำบากนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขา appreciate สิ่งที่คนเหล่านี้ทำจนเกิดมาเป็นงานซีรีส์นี้ค่ะโอเค so this piece is under the series of Hero from Sulapong andIf you look at the figure on this painting, you might see it's just a normal human figure. But if you focus on the, for example, like feet, you can see like abnormal body of people. So actually this painting inspired from the labor class.He actually appreciated the attempt, the effortness of the labor class in Thailand. ต่อจากชิ้นนี้ก็จะเป็นงานที่พี่แมนสุรพงศ์ได้ develop การก้าวข้ามความเป็นฟิกเกอร์ค่ะพี่แมนได้ทดลองทำงานแนว abstractแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับคาแรคเตอร์งานของพี่แมนก็คือเรื่องเท็กเจอร์นะคะเราจะเห็นชิ้นนี้ก็เป็นภาพพิมพ์แล้วก็มีดรออิ้งทับเข้าไปด้วยค่ะ After the last painting that we've seen this is the same artist as Sulapong and he has developing his work into the abstract artworkAnd the characteristic that still has on this painting is sort of the interesting texture that you can see on his painting. ต
ต่อกันที่งานของอลิสาฉุนเชื้อนะคะงานนี้อลิสาได้อินสปายมาจากแผลที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากที่เกิดขึ้นกับญาติของอลิสาซึ่งก็ค่อนข้างอิมแพคกับชีวิตของศิลปินซึ่งงานนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพแทนของตัวแผลแล้วก็สติชที่ใช้เย็บแผลเหมือนกันค่ะ So this art this two artwork from Alisa Atunchea and she actually inspired from the real situation of her aunt right her niece like her family that have a quite tough time andThis drawing, like, is inspired from the stitch that used to tying the wall. Oh, นี่ไหมชิ้นนี้น่าสนใจงานนี้ชิ้นนี้เป็นงาน interact ด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าหลังโควิดเราอยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันอันนี้เป็นงานของอัคคราชนะคะซึ่งงานนี้พูดถึงความเป็นแบบโซเชียลมีเดียปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ซึ่งอันนี้คือมือโมเมกับโฟกไม่ได้แตะกันนะคะมันเหมือนแบบเวลาเราเล่นโซเชียลอะเราอาจจะไม่ได้มองเห็นกันแบบฟิสิคอลแต่ว่ามันก้ำกึ่งเราบางทีเราเป็นเพื่อนกับใครใน Facebook เราไม่สามารถบอกได้ว่าเรารู้จักคนนี้หรือไม่รู้จักคนนี้เราจะเป็นเพื่อนกันใน Facebook แต่ว่าชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันศิลปินก็รีเฟล็กซ์สิ่งเหล่านี้ผ่านอาร์ตเวิร์คค่ะ So this artwork from พี่อัคคราชครับ and this is actually a interactive artwork that you can play with it's actually show the feeling ofUnrealness from the relationship that you guys might experience as well from the social media, like it seems like you know each other from the social, but who knows like that you really know them or not, something like that. And yeah, it's really this kind of topic show from this piece.ไปทางไหนกันดีคะทางนี้นะคะงานนี้เป็นงาน drawing ของศิลปินหญิงที่เบสอยู่เชียงใหม่เช่นกันนะเจ้างานของพี่เมย์จิรัชยาพิบไหวค่ะเราเชื่อว่าพี่เมย์ดูอยู่นะคะชิ้นนี้จะเป็นงาน drawing ของพี่เมย์ที่แบบทำไปเรื่อยๆซึ่งงานชิ้นนี้จากการที่ได้คุยกับศิลปินก็คือเขาก็ทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ expect ว่ามันจะออกมาเป็นรูปอะไรไปเรื่อยๆ drawing ไปเรื่อยๆเพลินๆนะคะ So this is the artwork from the Thai artist as well based in Chiang Mai ครับ and this pencil drawing at the beginning unorganized and like yeah unorganized and after she finished this piece as someone say you might seeThe figure body. Yeah. Someone say, you see something else. Yes. Like some says that it's like a part of body. It's not the whole body. Okay. งานชิ้นนี้คุ้นกันไหมคะสองชิ้นนี้เคยไปเที่ยวมาเลเซียในอาร์ตแฟร์กับเรามาแล้วนะคะเป็นงานของธนาธรค่ะสรรพกิจจำนงหรือว่าพี่เดือน สวิตช์เลยไหม ดูก่อน งานคือคาแรคเตอร์งานของเดือนธนาธรก็คือการที่เอาพิมพ์ดีดมาพิมพ์บนกระดาษแล้วก็พับทีละชิ้นแล้วก็ค่อยๆติดไปทีละชิ้นนะคะซึ่งงานของเดือนอ่ะก็จะประกอบด้วย3คำที่เป็นคำสอนของครอบครัวก็คือคำว่ารักอดทนแล้วก็พยายามค่ะ So this artwork from คุณเดือนธนาธรนะครับ and the unique thing on her piece
is actually the characteristic of typewriter foldingness, and after that she arranged that paper into the artwork. And what is special from to these two pieces is actually normally she used her work gonna be like portrait, especially, but these two is only the landscape that she did. งานก็จะเป็นงานละเอียดนะคะงานที่ต้องใช้ความมานะค่ะมาต่อกันเลยอันนี้เป็นงานโฟโต้นะคะของศิลปินจีนที่เคยโชว์กับเราในนิทรรศการ Upper Truth งานนี้เราจะพรีเซนต์ในเชิงการดีฟอร์มความหมายของวัตถุอย่างเช่นตะปูใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นวัตถุที่มาจากโลหะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างมีความแบบโซลิดในตัวแต่การออร์แกไนซ์ออกมาให้อยู่ในรูปร่างตรงบ้างเอียงบ้างตรงเนี้ยจะเป็นการลดทอนความกระด้างของความเป็นโลหะโอเค so this is the photography actually from a Chinese artist and this work are representingthe idea of order and in order, and as you can see, this is the nail, and it's actually made from metal, which representing the strongness of the material. But from his organization, his arrangement, you can see like it really show the different feeling of the material.โฟกอยากไปไต้หวันหรือไปญี่ปุ่นคะเราจะไปทางไหนกันก่อนดีไปไต้หวันต่อ สองชิ้นนี้เป็นงานของศิลปินที่ได้มาร่วมเรสซิเดนซีกับเราที่เชียงใหม่นะคะก็คือคุณไมค์ไมค์โดยพื้นฐานเดิมไมค์เขาทำงานแนวกราฟฟิตี้แล้วพอได้มาเรสซิเดนซีที่เชียงใหม่เขาก็เอาคาแรคเตอร์ของงานเขามาผสมผสานกับความเป็นเชียงใหม่มีงานไม้มีกาแลแล้วก็ด้วยความที่ชาวไทยหรือว่าชาวเชียงใหม่ในขณะนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือจริงธีมตอนนั้นเราเป็นการพูดถึงสิ่งที่มันบอกว่าเหนือจริงด้วยงานของไม้ก็จะสองชิ้นนี้จะชื่อว่านาคาก็คือพญานาคแล้วก็สิงห์นะคะโอเค so this is the Taiwanese artist who is a part of our residency programand he originally expert in sort of graffiti artwork, something like that. And after he come here and learning about Thai culture, he inspired from Thai belief, Thai local folk story, like about Naga, as you may see the big snake god in Thai culture, and use that.Story and develop it into his expert, like as you might see. เที่ยวญี่ปุ่นกันต่อนะคะโอเคอยากพูดภาษาไทยไหมไม่โอเคงานทั้งสองชิ้นนะคะเป็นของศิลปินญี่ปุ่นเป็นกรุ๊ปอาร์ติสต์อะค่ะสามคนชื่อว่าทรีงานของทรีก็จะหยิบยกเค้าเจอญี่ปุ่นที่ที่คนค่อนข้างจะไม่ค่อยaware เรื่องความรุนแรงหรือว่าเรื่องเพศส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกส่งผ่านตัวอนิเมะที่มีความน่ารักความหวานหวานคนก็ไม่ได้aware ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่โหดร้ายหรืออันตรายอะไรซึ่งตัวศิลปินเขาก็นำเสนอผ่านฟิกเกอร์ซึ่งฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนอนิเมะที่เขาเอามาแบบว่าตัดหัวตัดหางตัดคอแขนขาแยกกันหมดนะคะเพื่อที่จะสื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนยาพิษที่เคลือบน้ำตาลที่คนในสังคมญี่ปุ่นไม่ได้เอาแวร์ okay.
So this this is the artwork from the group artist named Three, and it's actually about the topic of sexual harassment that that are in quite a lot of pop Japanese pop culture, and because of the pop culture like animation, like manga, are showing this kind of stuff in the really lovely way, it make quite a lot of Japanese people not really aware of the sexual harassment topic in this culture. And what is really interesting in this piece is actually when they separate a part of the anime figure, it's really shown and the bad story, the dark side of the pop, the Japanese pop culture. มีชิ้นหนึ่งของทรีที่อยากให้ทุกคนได้มาดูมากๆเลยชิ้นนี้จะเป็นการโชว์ว่างานของทรีไม่ใช่ก้อนพลาสติกที่เอาฟิกเกอร์แปะๆแต่ทั้งหมดก็คือมวลฟิกเกอร์ที่บีบอัดกันนะคะแล้วก็เฉือนด้านข้างให้ดูเลยว่านี่คือฟิกเกอร์ทั้งหมดทั้งก้อนแล้วทรีก็ใช้ฟิกเกอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะคะโอเค so this artwork really show that threeNot only using the random Japanese cartoon figure and like presses, but it's they just cut the sculpture to show you that it's full of of many cartoon figure. And what is really interesting is like if you see from this side, it's really shown how talented.They are in terms of composition and like arrangement, and actually all of these cartoon figures are licensed. Okay. ไปต่อกันที่ชั้น3นะคะคือชมงานกันมา2ชั้นแล้วหลายๆคนอาจจะประทับใจงานบางชิ้นแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าเขาสามารถเป็นเจ้าของหรือว่าสะสมงานเหล่านี้ได้ไหมได้ไหมคะโฟกได้สิครับผมก็โอเคโมเมนต์ just said that from the exhibition like we have seen two four of this exhibition and if you guys are collecting artwork or interested in any piece at all of course you can ask us like to send you more informationCan just send us message or visit ASI SAC Gallery นะคะแล้วฉันก็พูดภาษาอังกฤษทำไมก่อนมาต่อที่ชั้นสุดท้ายแล้วพี่โบต้าแอบหัวล้อชั้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราพาทุกคนมาเที่ยวปารีสนะคะเพราะว่าศิลปินอยู่ปารีสค่ะแต่งานอยู่ไทยโอเคงานชิ้นนี้จะเป็นแบบว่ากึ่งฟิกเกอร์แล้วก็แอบสแตรคเราจะเห็นการดีฟอร์มใบหน้าในงานเพนติ้งของศิลปินฝรั่งเศสนะคะสัญชาติเขาคือฝรั่งเศสแต่ว่าเขาชื่ออมเวียงทำไมชื่อเวียดนามจังเขาเกิดที่ปารีสค่ะแล้วก็โตที่นั่นโอเค this is the artwork from really famous artist อมเวียงนะครับ he was born in ParisOkay. งานของเขาค่อนข้างจะแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีว่างานเขาจะเข้ามิวเซียม So the good news from this artist is he actually just his work are actually justCollected by the museum. Okay, and as you might see from the characteristic of his work,
you can see the very strong stroke line. But actually, if you look at the overview of the painting, it's actually a human, the portrait of the human that's deforming. Okay. And we really have an intention to curate the artwork like this because it's like three people are facing another three people. Okay. ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของห้องแสดงงานนะคะหลังจากที่เราชมใบหน้าที่ค่อนข้างแอบสแตรกแล้วเรามาชมใบหน้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักแต่ว่าทั้งหมดที่เห็นนี้ไม่ใช่ใบหน้าของคนดังเหล่านั้นจริงๆถามว่าเทคนิคคืออะไรอันนี้เป็นงานโฟโต้ของศิลปินจีนที่เคยแสดงกับเราในนิทรรศการ Upper Truth นะคะจะให้พูดต่อหรือสลิปก่อนดีคะโอเคงานเนี้ยก็คือตัวศิลปินเขาอ่ะไปถ่ายภาพใบหน้าของคนทั่วไปในประเทศจีนแล้วก็เอามาไดคัตเอามาตัดต่อด้วย Photoshop จนกลายเป็นใบหน้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงก็คือการดีฟอร์มใบหน้าของแบบว่าคนเป็นร้อยให้เป็น1ใบหน้าคนซึ่งเนี่ยเพื่อที่จะสื่อว่าการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนึงอ่ะมันเกิดจากการรับรู้และก็ยอมรับของบุคคลทั่วๆไปค่ะOkay, so after we seen the abstract portrait, like, and so we now at the really famous people face that I think you guys will notice suddenly. And actually this is photographic, conceptual photography from the Chinese artist.Who use quite a lot of many people part, like for example like nose, eye, and rearrange it by Photoshop, like to be the famous people faces. ก็จริงๆมันมีความเชื่อที่ว่าเหมือนใบหน้าเราส่วนหนึ่งมักจะไปคล้ายกับคนมีชื่อเสียงเสมออันนี้ใส่แว่นเหมือนโฟกเหมือนไหมคะความแว่นกลมนี้ So there's a belief that some part of our face gonna be really similar to like famous people Does he look like John LennonEven he wear the same shape glasses. Okay. งานนี้ของพี่เต้ปฏิพัฒน์ชัยวิเทศค่ะก็เป็นศิลปินที่อีกฐานะหนึ่งเขาก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยอะค่ะแล้วก็งานนี้เคยโชว์กับเราเมื่อปีที่แล้ว Okay. So this is the artwork ofTe Patipat, okay, and he actually a Thai artist and designer with this work used to show in our exhibition last year. Yes. งานของพี่เต้ก็เป็นการเหมือนดีฟอร์มมาจากตัวกระดาษเงินกระดาษทองที่ชาวจีนจะเผากันในวันสำคัญนะคะซึ่งตัวพี่เต้เองที่เขามีเบสจากการเป็นดีไซเนอร์เขาก็อยากให้อาร์ตเวิร์คของเขามีฟังก์ชันด้วย You might familiar with this kind of paper. It's really used in pretty much Chinese traditional events, and it's used to burn for the ancestor.Right. Okay. And as P. Te Patipat, also a designer, he really want his work to be function somehow. Yes. กันที่งานศิลปินท่านสุดท้ายใน curated presentation
Art Card 3นะคะ Form D Deform งานของศิลปินคนสุดท้ายอยู่ตรงไหนดีคะต้องหาความก่อนเลยว่างานของศิลปินพี่วิภูนะคะศิวิราชพี่วิภูสวัสดีค่ะเผื่อดูอยู่งานนี้มาจาก Exhibition ชื่อว่า The Marriage of สังทองโอเคซึ่งเป็นนิทรรศการที่พี่วิภูอะเซเลเบตการแต่งงานของเขากับสามีที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งพี่วิภูได้เอาชีวิตของตนเองอะมาเทียบเคียงกับนิทานพื้นบ้านที่ชื่อว่าสังทองค่ะYeah. Okay. This artwork from พี่พี่ภูนะครับโมเมสสวัสดีพี่พี่ภูสวัสดีเราหนึ่งครับ Okay. And this artwork I used to show at our gallery and the exhibition name The Marriage of สังทองwhich this exhibition used as a celebration of his love life.ก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันยังไงก็คือตัวนิทานพื้นบ้านสังทองอ่ะตัวสังทองกับรจนาต้องก้าวข้ามอุปสรรคกว่าจะได้ลงเอยกันอย่างมีความสุขตัวพี่วิภูเองก็คืออย่างสังทองรจนาเขาต้องก้าวข้าม appearance รจนาเป็นลูกเจ้าเมืองจะมาแต่งงานกับสังทองได้ยังไงตัวพี่วิภูก็ต้องก้าวข้ามคำถามว่าผู้ชายจะมาแต่งงานกับผู้ชายได้ยังไง So why he used this folk local story of Thailand because the Sang Thong is about the dark guy how to say that the love that has quite a lot of challenging thing that they have to get over rightAnd compared to his old life, peaceful life, as well, he has to fight with many things. Like for example, the question from people surrounding. Yeah. The question, like because the LGBT is, it seems like it's accepted, but it's not really in the rest of the world.ซึ่งในเอ็กซิบิชันนั้นนอกเหนือจากงานเซรามิกตามสไตล์ของพี่พิภูแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงานบรอนซ์ค่ะจะมาพูดถึง2ชิ้นที่ไม่ชอบเองอย่างชิ้นเนี้ยค่ะคือเขาเอาเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับ LGBT ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะมาคอมเพลกับชีวิตอย่างชิ้นเนี้ยค่ะเราจะเห็นงู2ตัวใช่ไหมคะตามความเชื่อไทยกันฝันเห็นงูก็คือการเจอเนื้อคู่มันก็สื่อถึงความรักที่แบบงูขดกันเป็นรูปหัวใจอะค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเพศเดียวกันค่ะ So this is the bronze work from พี่วิภูนะครับ and okay this used quite a lot of how to say that myth likeYeah, and for example, like this snake, in Thai belief, if you dream, if you see the snake in your dream, it mean like you're gonna find your soulmate. Yeah, you're gonna find your soulmate or destiny. And also on the top of the snake tail, you can see the tulip flower, which the symbol. The symbol of Netherlands.And Netherlands especially is the country that approved the law of same-sex marriage, the first country. Okay, กลับไปที่นิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองมันจะมีฉากที่รจนาเสี่ยงรักใช่ไหมคะโยนพวงมาลัยไปแล้วก็ใครที่คว้าพวงมาลัยได้ก็จะได้แต่งงานกับรจนาแล้วก็สังทองก็คว้าพวงมาลัยได้ก็จะเป็นซิมโบลเรื่องแนวแบบจุดเริ่มต้นของความรักพี่พิภูก็เลยเอาตัวพวงมาลัยมา represent ผ่าน material ก็คือ bronze ค่ะ okay there's a part of
this sort of the scene in the Sang Thong story that Rachana Rachana has thrown the flower to the how do you say that a lot of the guy who want to marry her. Yeah, and the one who got that who can grab that flower is Sang Thong, and it's shown the starting point of their love actually. And if you see ถ้าทุกคนมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นเขาว่า Love Wins อันนี้เป็นแคมเปญที่โด่งดังทั่วโลกในการเคลื่อนไหวเพื่อการสมรสในเพศเดียวกันแล้วพี่วิภูก็เอามา represent ในอาร์ตเวิร์คชิ้นนี้ซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะเราชอบ So if you look at this sculpture closely you can see the word Love Wins which actually a famous term that used to campaign for the movement of LGBT community. So, เราจะจบ artwork ตรงไหนดีน้องคนนั้นไม่น่ารักหรอน้องชนะน้องก็เป็นส่วนหนึ่งของExhibition The Marriage of สังทองก็คือใช้สีทองแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ในงานของพี่วิภูก็จะเป็นน้องที่ลักษณะแบบนี้อาจจะบางคนตีความเป็นแบบน้องหมีหรืออาจจะตีความเป็นคนตัวใหญ่ๆซึ่งเป็นความน่ารักในคาแรคเตอร์ของอาร์ตเวิร์คของพี่วิภูนะคะน้องชนะอันนี้ตั้งเอง ไม่แปลหรอก็กันจะจากกันในวันนี้นะคะฟังดูเศร้าทำกลางสายฝนนะคะทุกคนก็ฝากไลค์ฝากแชร์ถ้าเกิดว่าชอบการทัวร์นี้นะคะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงนะคะโอเคครับก็ thank you for joining us the online tourAnd if you like it, please hit the like button. And yeah, we also have a Twitter, Instagram, YouTube channel as well. If you don't want to miss our new, please follow us. ช่วงนี้เราก็ยังจะจำเป็นต้องปิดแกลเลอรี่กันไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์กลับมาโอเคเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาอีกครั้งเราจะประกาศให้ทุกท่านทราบผ่านหน้าเพจ Facebook แน่นอนค่ะ So for now we have to close our gallery due to the government policy but we truly look forward to welcome you again and if we have further notice aboutYeah, the announcement of closing, opening time. We're gonna announce it on our social media. สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ